ไปกันที่ผู้กองธรรมนัสหน่อยใช่แล้วเมื่อวานนี้เป็นที่เรียกได้ว่าถูกจับตามองไงหลังจากที่เราโปรยไปตอนเช้าให้จับตาให้ดีก็ตามนั้น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 ตอนเช้าดีกว่าตอนเช้าเช้าเมื่อวานมีประชุมครม.รักษาการใช่ไหมใช่ค่ะมีการประชุมแม้รักษาการก็มีประชุมเขาก็ประชุมใช่แล้วตีก็เข้าประชุมดังนั้นคุณธรรมนัสก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่ทำเนียบค่ะเป็นรม.เกษตรไงรักษาการนักข่าวเอาไม้จ่อปากเอาไม้จ่อปากค่ะแน่นอนที่สุดคำถามแรกก็ต้องถามว่าได้คุยได้เคลียร์กับพลเอกประวิตรบ้างแล้วหรือยังไปฟังผู้กองตอบสักนิดไหมครับอันนี้รอบเช้านะรอบเช้าย้ำว่ารอบเช้านะไม่ใช่บ่ายสามโมงครึ่งนะนี่คือรอบเช้าเชิญค่ะรับคุยกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดพะเยานะครับไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดก็ยังไม่รู้สถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพว่าผมไม่ทะเลาะกับใครนะครับประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลหนึ่งพักหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะกับใครคุยกับท่านพลเอกประวิตรแล้วใช่ไหมไม่คุยครับคุยทำไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยแล้วถึงเวลาจะไปยังไงอะคะจะไปยังไงเขาไม่ขับออกแล้วจะไปได้ยังไงนะเขาอยู่กันอย่างนี้ก็ไม่สัมภาษณ์นี่ไม่ได้ถามพี่นัทเลยถูกไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้คุยอะไรกันผมไม่ได้แตกหักนะต้องยืนยันว่าผมไม่ได้แตกหักกับท่านหัวหน้านะแต่ผมอยากจะใช้ชีวิตให้มันสงบสุขอันนี้ตัดสินใจแล้วจะมีการคุยกันรอบไหมคะคือผมคุยกับคนในครอบครัวผมแล้วนะครับผมพอแล้วโอเค6ปีรับใช้มาพอแล้วค่ะ6ปีรับใช้มาพอแล้ว อันนี้ก็คือรอบเช้านะชัดเจนปากบอกไม่ทะเลาะปากบอกไม่แตกหักแล้วดูการกระทำแต่ทุกคำพูดที่กรีดออกจากปากกรีดออกจากหัวใจของผู้กองธรรมนัสเมื่อวานรอบเช้ามันก็คือการประกาศปลดแอกจากลุงป้อมอย่างชัดเจนใช่ชัดมากถ้าใช้ศัพท์ที่โกก็คือหักกลับลุงป้อมหักผมก่อนใช่ไหมลุงผมก็หักกลับแล้วหักกลับแบบแรงด้วยแรงด้วยแรงมากไร้ไมตรีไม่ไว้ไมตรีไม่เหลือเยื่อใยเลยใยยังไม่เหลือเลยอ่ะตอนนี้พอถึงรอบบ่ายค่ะพอถึงรอบบ่ายพอถึงรอบบ่ายเริ่มชัดเจนตามนัดหมายค่ะเป็นการแสดงพลังช่วงชิงโควต้าในการที่จะส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นรัฐมนตรีถูกไหมเมื่อวานเดดไลน์ไงดังนั้นต้องแสดงพลังเมื่อวานเที่ยงบ่ายผู้กองก็ระดมผู้คนพี่เพื่อนน้องในพรรคพปชรไปรวมกันที่กระทรวงเกษตรใช่รวมกันให้มันปึ๊กๆเลยใช่นะไปทานตั้งแต่เที่ยงเลยทยอยกันมาเรื่อยๆจริงๆเขานัดกินข้าวเที่ยงแล้วก็จะแถลงเที่ยงแต่บังเอิญมีการดึงเชิงทำไมมันเกิดมีการเลื่อนแถลง3รอบจนไปบ่ายสามโมงครึ่งอ่ะมาแถลงได้จริงๆก็คือบ่ายสามโมงยี่สิบโดยประมาณเหตุผลที่ต้องดึงเชิงกันไปตลอดดึง3รอบดึงจังหวะเพื่อรอสสบางจำนวนที่แวะเวียนไปแถววิภาวดีไปแถววิภาวดีกลับมาให้ครบซะก่อนอ๋อเขาเดินสายเนาะมันก็เป็นธรรมชาติก็จะมีสสพปชรกลุ่มหนึ่งสังคมแบบไทยๆนะค่ะสังคมแบบไทยๆนะหลายคนทีเดียวได้รับการเอื้อเฟื้อทุกๆเดือนจากลุงใช่ไหมค่ะยามแตกหักยามต้องเลือกข้างแม่เลือกข้างผู้กองแต่เมื่อสยโยโทรตามไปให้ลุงป้อมได้เห็นหน้าก็ต้องไปก็ต้องไปให้เห็นสักนิดหนึ่งใช่ค่ะแล้วหาทางชิ่งกลับมาที่กระทรวงเกษตรใช่ค่ะนี่คือที่มาของการที่เลื่อนดึงเชงดึงเชงสามรอบเที่ยงไปเป็นสามโมงยี่สิบเมื่อมากันครบๆสักนิดหนึ่งจึงได้เลิกแถลงข่าวเป็นทางการ1520โอเคโอเคไปฟังกันสักนิดสิครับบางวักบางตอนก็พอโอเครู้สึกนักข่าวจะถามใช่ไหมใช่ค่ะนักข่าวจะถามใช่ไหมว่าบรรดาสสที่มารวมกันที่กระทรวงเกษตรและยืนอยู่ข้างหลังผู้กองนักขณะนี้จะได้เป็นสสฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมแน่ๆกลุ่มของผู้กองได้เป็นรัฐบาลแน่ๆใช่ไหมแน่ผู้กองตอบอย่างไรฟังสิคะเชิญค่ะเสียงให้ผู้กองยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปเท่าไหร่บวกกับที่อยู่ที่ยืนอยู่ณเวลานี้22นะครับชีวิตที่กำลังเดินทางมาอีก7
นะครับอันนี้เป็นสสทั้งหมดนี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนสังกัดพรรคพลังประชารัฐทุกจังหวัดแล้วยังมีนะครับตัวแทนพรรคเล็กมานะครับซึ่งวันนี้ก็ส่งตัวแทนมาถึงท่านหลายท่านติดภารกิจการบริการตรวจงานอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทันนะครับเพื่อไทยบอกว่าให้ส่งรายชื่อในวันนี้ครับไม่ทราบว่าทางของเราได้ส่งรายชื่อไปยังครับเอาเป็นว่าพวกเราที่ยืนอยู่ในเป็นพรรครัฐบาลแล้วพวกที่ไปอยู่ที่มุมป่าเลยก็คือไม่ได้เป็นใช่ไหมอันนี้เราอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับนะครับเราจะไม่ก้าวล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพรรครัฐบาลในนามของประชาชนก็ในนามกลุ่มผมกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสังกัดพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมณเวลานี้หรือยังเราพรรคพลังประชารัฐนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่มีคนบางกลุ่มที่พยายามที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดภายในพรรคงั้นผมในฐานะที่นะครับพี่น้องส.ส.ส่วนใหญ่มาขอร้องให้ผมว่าช่วยเป็นตัวแทนในการพูดหน่อยนะครับผมก็นะครับออกมากล่าวอย่างที่ผมพูดมาแต่หลักการที่ผมพูดเมื่อเช้าเหมือนเดิมชัดเจนนะครับจบไหมจบแล้วบลัฟแรงในทางการเมืองถือว่าผู้กองบลัฟแรงสสพปชรปีกที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้ร่วมรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่มาร่วมอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่ได้ร่วมรัฐบาลพูดกันชัดเจนแปลความกันดังนั้นแต่นักข่าวก็ต้องแยงตามสไตล์ของนักข่าวนักข่าวก็แยงก็ยั่วบอกผู้กองสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเขาเลือกฝั่งลุงป้อมไม่เลือกฝั่งของผู้กองจะทำกันอย่างไรค่ะไปฟังเชิญสิคะต้องฟังเองดีกว่าค่ะก็มันเป็นไปไม่ได้คำถามนั้นนะผมไม่เคยเห็นปลาบินเลยพี่น้องกำลังถามว่าปลาบินได้ไหมพี่ปลาบินไม่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะฮะถามเมื่อกี้นี้มั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็เอาเป็นว่าคำถามนั้นมันเป็นไปไม่ได้หน้าพลังประชารัฐทั้งสองกลุ่มมีโอกาสสวนกลับมาเหมือนเดิมไหมครับคือเป็นเรื่องอนาคตที่เราอย่าเพิ่งไปพูดเราพูดวันนี้ให้หมดนะครับพูดเฉพาะเรื่องวันนี้แล้วก็ที่พี่น้องมาเนี่ยไม่ได้มาแถลงข่าวเพื่อโต้ตอบใครมาให้กำลังใจยืนยันว่ามาให้กำลังใจผมกับเบนซ์นะครับได้แจ้งกับคุณแพทองทานแล้วใช่ไหมครับว่าเราเคลียร์กันจบแล้วในกลุ่มของท่านผมไม่ได้แจ้งกับใครนะครับแต่ว่าชื่อส่งไปเรียบร้อยแล้วผมคุยกับท่านเลขาครม.คุยกับท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกอย่างจบแล้วรอพรุ่งนี้แปดโมงครึ่งรู้ชื่อครับผมครับขอบคุณนะครับยังสี่เหมือนเดิมก็แล้วแต่ท่านนายกพอแล้วเนาะพอแล้วที่สองไปที่สองครับเขาบอกว่าในกลุ่มของท่านน่ะมีรัฐมนตรีอยู่ในนี้ใช่ไหมครับพี่น้องพรรคเล็กนี่หมายความว่าท่านเขามาร่วมอุดมการณ์กับผมอยู่ห้าพรรคนะครับยี่สิบสองกับเจ็ดไหมคะแล้วฮะอ๋อไม่อยู่ครับนั่นต่างหากครับผมพวกแยกพวก5 2 6 7ก็เป็นที่4 5 4ที่ยืนอยู่กับท่านนี้คือเป็นอะไรงวดหน้า3 4นับเลขกันใหญ่นับไปแล้วมาเฉลยเลย34นับเลขกันใหญ่นับเลยกลุ่มได้ยัง34ได้ฟังบรรทัดสุดท้ายก็คือ29สสพปชรบวกด้วยพรรคเล็กอีก5พรรค5คนเบ็ดเสร็จก็คืองวดหน้า34โอเคจบต่อสายไปที่คุณไผ่ลิกค่ะคุณไผ่ลิกดีกว่าค่ะเป็นสสกำแพงเพชรนะคะเป็นกรรมการบริหารพรรคพปชรค่ะสักครู่เดียวเดี๋ยวอยู่ในสายยังเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่เดียวสักครู่เดียวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะคุณไผ่ค่ะสวัสดีครับคุณไผ่สวัสดีค่ะคุณไผ่สวัสดีครับพี่ดนัยพี่อมรรัตน์ครับครับครับแล้วคุณไผ่ถามสักนิดสิครับความสัมพันธ์ระหว่างลุงป้อมกับผู้กองเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับเราเห็น 3-4 วันที่ผ่านมามันเป็นมันเป็นปลายแล้วล่ะอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ลุงหลานคู่นี้แตกกันได้ถึงขนาดนี้มาถึงวันนี้ได้อย่างไรเบื้องหลังคืออะไรกันแน่แตกละเอียดขนาดนี้ผมกลับเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่าจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูพี่ทนายพี่อรอนนะอาจจะเห็นเขาลางมาตลอดครับนะครับเพราะการที่หลังๆเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเราทำงานสภาเยอะครับเพราะว่าคนเรามีติดงานแต่ละที่กันเยอะ
พราะติดแล้วแต่ละที่กันเยอะเนี่ยอาจจะทำให้เราเข้าไปดีหาไปพบเนี่ยน้อยพอฝากไปพบน้อยเนี่ยข้อมูลที่ลุงป้อมได้รับจากคนรอบข้างเนี่ยมันค่อนข้างทำให้เกิดการทำงานที่ลำบากมาตลอดนะครับมันสะท้อนมาว่าแบบบางทีก็ไม่ได้เชื่อพวกเราแล้วนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีครับมีการทะเลาะกับตอนนั้นที่เป็นของน้องสามารถครับมาถึงพอมาวันนี้ปุ๊บพอลุงป้อมออกมาบอกเนี่ยว่าเอ้ยเขาไม่เอาผู้กองพออันนี้ปุ๊บแล้วเราอะจริงๆแล้วอะทางเราเป็นคนดิวกับทางเพื่อไทยตลอดมันก็เป็นข้อมูลที่ผิดอีกก็คือเชื่อคนรอบข้างเชื่อคนรอบข้างพอเชื่อปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเหมือนไม่มันไม่ควรทำแบบนี้เพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมันไม่ควรออกมาบอกสังคมว่าเอ้ยเขาไม่เอานะหรือไม่เอาเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันเหมือนดิสเครดิตทางการเมืองกันรุนแรงมากเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเป็นฟางเส้นสุดท้ายถูกต้องครับก็อันเนี้ยเพราะว่าผมก็เชื่อว่าท่านได้รับข้อมูลเนี่ยผิดจากคนรอบข้างมาผมสังเกตดูนะคุณไผ่ย้ำคำว่าคนรอบข้างหลายครั้งมากเริ่มกันตั้งแต่บอกว่าเห็นเข้าลางปัญหามาตั้งนานแล้วล่ะแล้วก็เห็นเข้าลางของปัญหามาตลอดไอ้เข้าลางปัญหาก็คือเมื่อกลุ่มผู้กองติดงานเข้าหาน้อยไม่ค่อยได้มีเวลาไปเข้าหาลุงป้อมปรากฏว่าลุงป้อมก็ไปฟังไปเชื่อคนรอบข้างฟังไปฟังมาคราวนี้ก็เตลิดเปิดเปิงกลายเป็นช่องว่างระหว่างกลุ่มผู้กองกับลุงป้อมปัญหาคือตรงนี้ใช่ไหมครับก็ผู้กองก็พูดคำว่าเขาไม่ใช้งานฟังไปฟังมาคล้ายกับคุณไผ่กำลังจะบอกว่าตัวตนของลุงป้อมก็หูเบาเหมือนกันนะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นครับผมก็ว่าผมว่าพี่เจนายก็อยากให้ผมทำถึงขนาดนั้นเลยครับเปล่าผมไม่ได้ต้องการจะให้ทำอะไรเลยเพียงอยากจะรู้สาเหตุที่แท้จริงคืออาจจะเชื่อข้อมูลฝั่งนั้นอ๋อเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งเพราะฝ่ายนี้ไม่ได้เข้าไปซึ่งข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลณวันนี้เนี่ยฮะผมเพราะว่าเราอะอยู่ในเราเป็นคนคุกวงในกันเราเป็นนักที่เราเดินกันอยู่เนี่ยเรารู้ข้อมูลจริงข้อมูลที่มันเป็นยังไงนึกออกไหมฮะคุยกันอยู่ผมว่ามันก็คงเราเห็นภาพอะครับครับผมแล้วอย่างแบบบางครั้งเนี่ยอย่างบางคนก็มีสอสอเท่านั้นมีสอสอเท่านี้ซึ่งเราเห็นแล้วมันไม่ใช่อะเอางี้ผมถามตรงประเด็นเลยนะลุงป้อมไปเชื่อผมถามตรงๆนะลุงป้อมไปเชื่อคนรอบข้างคนรอบข้างไปสะกดจิตแกทำให้แกเคลิ้มแกฝันแกคิดว่าแกจะรวมเสียงได้ทั้งนี้และแกจะเป็นนายกได้แกก็มาสั่งผู้กองซึ่งรู้ข้อเท็จจริงทางการเมืองมากกว่าตอบสนองให้ไม่ได้มันก็เป็นจุดที่ทำให้บาดหมางลึกๆ กันมาโดยตลอดอย่างนั้นหรือเปล่าถามก็ตรงๆใช่ไหมครับมีส่วนไหมคะตรงๆเลยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงใช่ไหมครับโอเคมีคนแวะเวียนมาสะกดจิตลุงเป็นทีก็ได้เงินได้ทองจากลุงไปเยอะแยะประมาณนั้นซึ่งเราไม่อยากเห็นภาพอะไรอย่างนั้นไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ผู้กองไปเตือนไปให้เขาจริงอีกด้านหนึ่งแกไม่ฟังหรออันนี้ผมไม่ทราบครับอืมคืออันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าเขาอาจจะมีคือมันอาจจะมีอะไรแล้วก็แบบพอออกมาพูดเนี่ยว่าแบบใช้คำว่าแบบเพื่อไทยไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยมันผมว่ามันรุนแรงนะแล้วแบบมันไปตอกย้ำผมว่าอย่างเงี้ยผมยังยกตัวอย่างเช่นว่าการยื่นครม.ครั้งเนี้ยคุณสมบัติมันจะต้องเปลี่ยนไปมากวันเนี้ยตัวกฤษฎีกากับตัวที่เขาวางกรอบคุณสมบัติเนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยครับมันยังไม่เสร็จมันยังไม่มีใครไม่เอาใครใครเอาใครหรือยังไงหรือผมว่าการเนี้ยการยื่นชื่อครม.ถ้าเราพูดกันตรงๆมันอาจจะไม่มีการที่บอกชื่อก็ได้เพราะว่าถ้าคนไหนไม่ได้มันก็เสียหายเขาครับนะครับมันก็เป็นสิ่งที่แบบคงพูดกันไม่ได้เต็มปากผมว่าออกมาก็คงจะเห็นหน้าตาครม.เลยมันต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆผมว่าเป็นอาทิตย์แหละที่จะต
รวจสอบคุณสมบัติแต่พอออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนมันไม่ใช่อ่ะมันแล้วมันเหมือนผมก็ใช้คำพูดผมก็ต้องเข้าใจว่าผมก็ยังรักเคารพนะฮะผมก็พูดลำบากนิดนึงครับโอเคพี่ทนายครับโอเคเข้าใจวิเคราะห์สักนิดสิครับว่าทำไมลุงป้อมจึงเททั้งเนื้อทั้งตัวเอาตัวเข้าแรกเปลือยออกมาเลยด่าหน้าออกมาเลยมาให้สัมภาษณ์สื่อเป็นเรื่องเป็นราวเป็นครั้งแรกเลยนะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ไปดิสเครดิตผู้กองอย่างนั้นอะไรทำให้ดิสเครดิตผู้กองทำให้แกไปดิสเครดิตผู้กองอย่างนั้นผมว่าท่านคงไม่ได้คิดว่าดิสเครดิตไม่ได้คิดว่าเป็นการดิสเครดิตไม่ได้คิดว่าดิสเครดิตขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าคนที่อยู่ข้างๆพูดยังไงมากกว่าถ้าฉะนั้นผมถามตรงๆนะคุณไผ่ตอบตรงๆนะคนข้างๆเนี่ยคนข้างๆเนี่ยเป็นนักการเมืองหรือเป็นอดีตทหารนักการเมืองครับนักการเมืองที่อยู่ข้างๆตัวเป็นคนคอยเป่ากระหม่อมคอยยุแยงตลอดอย่างนั้นใช่ไหมก็เป็นคนที่อาจจะยังไม่เคยเป็นส.ส.กำลังจะเป็นพยายามจะเป็นมีตำแหน่งหรือพวกที่ยังไม่ได้เป็นอะไรประมาณทั้งงานนะก็เหรอครับหรืออาจจะมีคนเป็นแล้วก็ได้ครับนี่ที่หวังว่าเอ้ยมันจะมีประโยชน์กับเขาอ่ะผมสงสัยอยู่นิดนึงนะคือความสัมพันธ์ระหว่างลุงป้อมกับผู้กองมันลึกซึ้งนะครั้งหนึ่งผู้กองเนี่ยยอมออกหน้ารบกับลุงตู่เป็นการรบแทนลุงป้อมแล้วก็ตายแทนลุงป้อมตายคาสนามรบเพราะลุงตู่แกเอากลับเอาคืนแกเอาถึงตายมันน่าจะทำให้ลุงหลานคู่นี้มันน่าจะไม่แยกมันน่าจะไม่พลาดจากกันเนี่ยแต่ทำไมแค่คนที่มาทีหลังมันจะอยู่ข้างๆกับซิปนี่ก็สามารถทำให้ลุงหลานคู่นี้มันห่างกันได้ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะท่านร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เรียกลุงป้อมว่าลุงนะเขาเรียกว่าพ่อเลยเห็นไหมดูครับใกล้ชิดอันนี้ผมพูดจริงๆและก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรกันที่ยังไม่มีเรื่องนี้ออกมาตัวท่านร้อยเอกธรรมนัสก็กังวลมากกังวลมากว่าจะทำยังไงให้มันจบไปได้ด้วยดีก็นั่งคุยกันปรึกษาหารือกันเนี่ยก็เป็นห่วงและกังวลมากก็จะหาทางที่มันสวยงามที่สุดอยู่ครับแต่พอถึงณวันเนี้ยพอเราบรรดอย่างเงี้ยมันจึงจำเป็นนะผมว่ามันไปไม่ได้แล้วโอเคทั้งหลายทั้งปวงก็คือลุงป้อมถูกสะกดจิตให้ฝันไปว่ายังมีโอกาสจะได้เป็นนายกยังสามารถจะรวมเสียงได้มากพอนี่ก็คือประเด็นพื้นฐานที่ทำให้อะไรมันบานปลายไปโดยตลอดเลยใช่ไหมพี่ทนายไม่ถึงขนาดไม่มีใครสะกดจิตใครเอาแบบผมพูดเนี่ยแหละครับผมว่าผมตรงแล้วเอาอย่าถึงไปถึงขนาดนั้นเลยโอเคโอเคโอเคขอสักหน่อยได้ถ้าฉะนั้นนะฟังมาว่าก่อนวันโหวตอุ้งอิงน่าจะวันนั้นน่าจะเป็นวันที่15ถ้าผมจำไม่ผิดนะลุงป้อมโทรมาสั่งผู้กองว่าวันโหวตนายกให้ช่วยเสนอชื่อแกด้วยจริงหรือเปล่าไม่จริงครับไม่จริงนะไม่จริงครับไม่จริงอันนี้บอกเลยไม่จริงไม่ได้โทรมาสั่งอย่างนั้นไม่มีเรื่องราวแบบนั้นแน่นอนคือตัวเลขอ่ะมันไม่ได้นะครับผมว่าพอตัวเลขมันไม่ได้อ่ะมันย่อมทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วแต่พวกเราอ่ะรู้บริบทจริงรู้เหตุบ้านการเมืองจริงเรารู้ว่าจริงๆนะวันนี้เราต้องสู้กับอะไรนะครับและการเมืองการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนในเมื่อเรารู้ว่าเป็นแบบไหนเราก็พยายามจะสื่อสารแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่มันออกมาแบบนี้ครับครับผมเขาเช็คติดๆสิครับสสพปชรมีอยู่40ถ้าหักลุงป้อมที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ออกเสียหนึ่งมันก็เหลือ39ใน39ก็จะเป็นสสเขตล้วนๆเนี่ยนะครับใน39ที่บอกว่ามากับผู้กอง29อีก10นั้นเขายังปักหลักอยู่กับบ้านป่าหรือจะไปที่อื่นหรือจะไปกับกลุ่มอื่นอย่างไรครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นส.ส.เขตทั้งหมดใช่ทั้งหมดแล้วก็ด้วยการที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะรู้ว่าเราฝ่ามาจากกระแส
พันเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่ร้อยครับนะฮะมันก็ค่อนข้างจะเป็นบริบทของพรรคเราครับอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นครับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าวันเนี้ยเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็คิดว่าวันนี้อยู่ที่ใครเชื่อว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลฝั่งไหนที่จะได้เข้าร่วมจริงเพราะว่าวันนี้ข้อมูลก็ยังไม่ที่ไปถึงเนี่ยก็ยังเป็นข้อมูลที่บิดเบี้ยวอยู่ถ้าข้อมูลมันไม่บิดเบี้ยวอยู่เนี่ยมันจะไม่มีการพูดแย้งกับอีกฝั่งหนึ่งรุนแรงทุกตลอดเวลาแบบนี้นึกออกไหมฮะมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกแล้วนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมาเลยอีกประเทศหนึ่งก็คือเอ้ยเดี๋ยวเขาไปแล้วเราค่อยไปแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมาเยอะฮะน่าจะมาอีกใช่ไหมมาอีกใช่ไหมคะน่าจะมาอีกเยอะใช่ไหมคะก็น่าจะคงเป็นประมาณนั้นเพราะอีกฝั่งเขาก็รออยู่ว่าบางคนก็เชื่อว่าเอ้ยทางนี้ทางนู้นก็น่าจะได้เหมือนกันโอเคแต่ว่าวันนี้มันอยู่ที่เราเหมือนเราห้อยพระฮะเราไม่เห็นหรอกว่าไหนศักดิ์สิทธิ์เราต้องเลือกเองแล้ววัดดวงเลือกเอาเองเอาเป็นว่าอีก10ส.ส.มาเดี๋ยวก็มาเพราะโดยธรรมชาตินะไม่มีส.ส.คนไหนอยากเป็นส.ส.ฝ่ายค้านอยากเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้นถูกไหมฮะคือณวันนี้นะฮะณวันนี้เราคงไม่ได้มีทางที่เราจะไปรวมกับก้าวไกลอยู่นะในการทำอะไรต่อไปเนี่ยครับประชาชนครับโทษครับครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราสามารถจะทำให้เรากลับมาเป็นส.ส.ได้เนี่ยคือผลงานครับนะครับณวันนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่รัฐบาลเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องไม่ได้แน่นอนโอเคเข้าใจเห็นประเด็นดังนั้นอีก10ประเดี๋ยวก็มาหรือถ้าไม่มากับผู้กองก็ต้องไปกับกลุ่มอื่นที่เขาร่วมรัฐบาลถูกไหมฮะไม่น่าทำได้อะไม่น่าทำได้มั่นใจว่ามาหมดดังนั้นอย่างไรก็ต้องมากับผู้กองถูกไหมถ้ามาก็มาไม่มาก็อาจจะก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแล้วครับซึ่งเชื่อว่าไม่มีส.ส.คนไหนอยากเป็นส.ส.ฝ่ายค้านถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน่าจะมาหมดเหรอคะก็อาจจะมาไม่ทันแล้วก็ได้อ้าวมาไม่ทันแล้วเหรอไม่ขบวนเหรอคะครับอาจจะอ๋ออาจจะอะไรฮะอะไรฮะโอ้นี่ถือว่าบลัฟแรงนะในทางการเมืองพูดอย่างนี้ถือว่าบลัฟแรงนะบลัฟกลับแรงนะครับผมเอาพี่ด้านในต้องให้ผมพูดความจริงก็พี่ดนายสั่งผมอยากรู้ความจริงค่ะถูกต้องเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คำถามสุดท้ายแล้วกันในฐานะที่เป็นมือขวาของผู้กองแล้วคุณไผ่ก็อยู่กับลุงมาตั้งนานนะผมก็ยังรักและเคารพอยู่เข้าใจเข้าใจถ้าถึงวันหนึ่งลุงป้อมไม่เหลือใครสักคนเลยเนี่ยอยากจะให้พูดจากหัวใจสักนิดนึงถ้าถึงวันที่มองไปแล้วลุงป้อมไม่เหลือใครสักคนเลยนะในฐานะที่เคยเห็นอยู่กับลุงมานานและเป็นมือขวาของผู้กองด้วยเนี่ยจะพูดอย่างไรจากหัวใจผมต้องบอกนี้ว่าผมเป็นคนที่ทำการเมืองผมก็เคยอยู่เพื่อไทยมาผมก็รักและเคารพทั้งเพื่อไทยรักเคารพทั้งทักษิณผมไม่เคยไปพูดก้าวล่วงแล้วผมก็ยังจะขอทำอย่างนี้กับทุกคนครับถ้าวันหนึ่งวันใดพวกเราทำอะไรได้อะเราก็จะทำให้ครับเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ด้วยการเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่จะต้องผมอาจจะพูดแล้วมันอาจจะดูสวยเกินไปว่ามันต้องทำเพื่อประเทศให้เดินต่อซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยที่มันวันนี้มันต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ครั้งหน้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเจอกับอะไรเนี่ยแต่ผมก็บอกว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมครับเดี๋ยวให้ฝุ่นมันหายตลบก่อนนะผมว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีวิธีการอะไรก็ว่าไปนะไม่ต้องรอให้ไม่เหลือใครก็ได้ครับรอดูกันต่อไปเอ้าโอเคคุณไผ่กราบขอบพระคุณตรงแล้วนะครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคพปชรเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะเกิดอะไรขึ้นมือขวาของผู้กองธรรมนัสใกล้ชิดเลยล่ะที่จริงวันนี้สักไปสักมานะระหว่างบรรทัดค่ะก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะระหว่างบรรทัดก็ค่อนข้างชัดก็อย่างที่เราคาดแหละเดี๋ยวก็มารอจังหวะนิดนึงดึงเชงหน่อย